ัสดีค่ะเด็กๆมาพบกันอีกครั้งนะคะในอักษรอ,อเลิร์นวิชาภาษาไทยชั้นป .3 กับครูฝ้ายนะคะเด็กๆคะเมื่อคาบที่ผ่านมาเด็กๆได้เรียนเรื่องชนิดของคำคือคำนามคำสรรพนามและคำกริยากันไปแล้วเด็กๆยังจำได้ใช่ไหมคะว่าการเรียนเรื่องชนิดของคำเนี่ยจะเป็นพื้นฐานของการเรียนเรื่องประโยคซึ่งวันนี้ เราก็จะได้มาเรียนเรื่องประโยคนะคะคือชนิดของประโยคเพิ่มเติมขึ้นมา <ๆ S 1> เด็กๆเตรียมตัวพร้อมหรืออยังคะไปหยิบหนังสือเรียนภาษาไทยหลักภาษาและการใช้ภาษาชั้นป .3 ของอักษรมาเลยค่ะเดี๋ยวจะได้ไปเรียนเรื่องชนิดของประโยคพร้อมๆกันวันนี้นะคะเด็กๆเ,เราจะได้เรียนเรื่องชนิดของประโยคก็คือประโยคบอกเล่าค่ะเด็กๆประโยคบอกเล่าจะมีลักษณะเป็นอย่างไร เดี๋ยวเด็กๆมาทำกิจกรรมกันสักนิดหนึงก่อนนะคะประโยคที่เราใช้พูดจาใช้สื่อสารกันเนี่ยมีกี่ชนิดเด็กๆทราบไหมคะมีเพื่อนถามมาค่ะว่าประโยคที่ใช้ในการสื่อสารเนี่ยมีกี่ชนิดเด็กๆตอบได้ไหมคะก่อนจะตอบมาดูภาพนี้กันค่ะเด็กๆเด็กๆดูภาพนะคะอ่านแล้วก็สังเกตบทสนทนาต่อไปนี้ ในภาพนะคะเด็กๆในภาพจะมีคุณครูนะคะชื่อครูนุ่นมีเด็กผู้ชายที่ชื่อภูมินี่นะคะนี่คือครูนุ่นนะคะมีเด็กผู้ชายชื่อภูมิเด็กผู้หญิงสวมเสื้อสีชมพูชื่อสม้มและเด็กผู้ชายนะคะยืนตรงนี้นะคะชื่อโก้ เด็กๆดูในวงคำพูดนะคะตรงนี้นี่นะคะเขาจะเรียกว่าวงคำพูดนะคะเป็นคำพูดเป็นบทสน,สนทนาของบุคคลที่อยู่ในภาพนี้นะคะดูตามลำดับหมายเลขเลยค่ะเด็กๆใครพูดก่อนก็คือจะมีหมายเลขหนึ่สองสเรียงตามลำดับเลยค่ะคนที่พูดคนที่1ก็คือภูมินะคะเพราะมีหมายเลขหนนะคะภูมิพูดว่า คุณครูครับช่วยเล่านิทานอีศบให้ผมฟังหน่อยสิครับนี่นะคะภูมิภูมิพูดว่าคุณครูครับช่วยเล่านิทานอีศบให้ผมฟังหน่อยสิครับจากนั้นค่ะจากนั้นลำดับที่สองก็คือสม้มส้มพูดว่าหนูก็ชอบนิทานอีศบค่ะและต่อมาค่ะ โก้ Go, ลำดับที่สามโก้พูดขึ้นมาว่าแต่ผมไม่ชอบนิทานอีศกและลำดับที่สี่ค่ะเป็นครูนุ่นนะคะครูนุ่นพูดว่าแล้วโก้ชอบเรื่องอะไรคะครูนุ่นถามค่ะโก้ Go, จึงตอบเป็นลำดับที่ห้านะคะ ผมชอบเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ครับโก้ Go, ตอบคุณครูค่ะแล้วคุณครูก็พูดอีกครั้งหนึ่งเป็นลำดับที่6ว่าเด็กๆอย่าส่งเสียงดังนะคะก็คือสถานการณ์ในภาพนี้นะคะเด็กๆเนี่ยกำลังคุยกับคุณครูค่ะภูมิพูดเป็นคนแรกว่าอยากให้คุณครูเล่านิทานอีสบให้ฟัง แล้วจากนั้นเพื่อนๆคนอื่นก็พูดกันเป็นบทสนทนาต่อเนื่องประโยคเหล่านี้นะคะจะเป็นจะเป็นประโยคที่พวกเราเนี่ยใช้สื่อสารกันในชีวิตประจำวันเลยค่ะเด็กๆเป็นประโยคที่เราใช้พูดกับเพื่อนๆใช้พูดกับคุณครูกับผู้ปกครองนะคะซึ่งประโยคพวกนี้มีหลายชนิดตามเจตนาของผู้พูดหรือผู้ที่เขียนสื่อสาร นะคะมาดูกันชัดๆค่ะลำดับที่1น,นะคะที่ยังจำได้ไหมว่าใครเป็นคนพูดคุณครูครับช่วยเล่านิทานอีศบให้พวกเราฟังหน่อยสิครับประโยคนี้นะคะจัดว่าเป็นประโยคขอร้องค่ะสังเกตจากตรงไหนคะ ช่วยเล่านิทานอีศพให้ฟังหน่อยสิครับขอร้องค่ะขอร้องว่าช่วยเล่านิทานให้ฟังหน่อยมาที่ประโยคที่สองค่ะหนูก็ชอบนิทานอีศพค่ะเป็นประโยคบอกเล่าค่ะเด็กๆเหตุเพราะว่าบอกให้รู้ว่าฉันก็ชอบแบบนี้เหมือนกันอ่าและ ประโยคที่สามค่ะยังจำได้ใช่ไหมคะใครเป็นคนพูดแย้งขึ้นมาแต่ผมไม่ชอบนิทานอีศบประโยคที่แย้งขึ้นมานี้แต่ผมไม่ชอบนะเด็กๆด,ดูคำว่าไม่ชอบไม่ชอบไม่ไม่ใช่เป็นประโยคปฏิเสธประโยคถัดมาค่ะแล้วโกชอบเรื่องอะไรคะ อะไรจําได้ใช่ไหมคะคาว่าอะไรเป็นประโยคคําถามค่ะถามว่าแล้วถ้าไม่ชอบนิทานอิสบแล้วชอบเรื่องอะไรก็ตอบค่ะผมชอบเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ครับก็บอกค่ะก็บอกคุณครูก็ตอบคําถามเป็นประโยคบอกเล่าค่ะแล้วคุณครูก็พูดตบท้ายว่า เด็กๆอย่าส่งเสียงดังนะคะเด็กๆอย่าส่งเสียงดังนะคะอย่าประโยคคำสั่งค่ะเห็นไหมคะประโยคพวกนี้คือคือประโยคที่เราใช้สื่อสารกันอยู่ในชีวิตประจำวันของเรานี่เองนะคะประโยคที่เราใช้ในการสื่อสารเนี่ยนะคะเด็กๆมีทั้งหมด5ลักษณะค่ะ ประโยคที่เราใช้ในการสื่อสารเนี่ยมีทั้งหมด5ลักษณะ 1. ประโยคบอกเล่า 2. ประโยคคำถาม 3. ประโยคปฏิเสธผมไม่ชอบนิทานอีศบอปฏิเสธนะคะประโยคคำสั่งอย่าส่งเสียงดังและลักษณะที่5ค่ะประโยคขอร้อง ช่วยทำอันนี้ให้หน่อยได้ไหมครับอ่าขอร้องค่ะนี่คือประโยคที่เราใช้พูดจาสื่อสารกันในชีวิตประจำวันค่ะมี5ลักษณะนะคะบอกเล่าคำถามปฏิเสธคำสั่งและขอร้องค่ะวันนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนเรื่องประโยคบอกเล่าค่ะลักษณะของประโยคบอกเล่าว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรไปเรียนรู้กันค่ะเด็กๆ ประโยคบอกเล่าคือประโยคที่มีลักษณะเป็นการบอกกล่าวค่ะหรือเล่าข้อความประโยคใดๆก็ตามที่มีลักษณะเป็นการบอกกล่าวหรือเล่าข้อความจะเรียกว่าประโยคบอกเล่าก็คือการที่เราพูดคุยกันแล้วเราบอกสิ่งต่างๆกับเพื่อนนี่แหละค่ะเด็กๆอันนี้นั่นก็คือประโยคบอกเล่านั่นเองค่ะ ดูตัวอย่างประโยคบอกเล่ากันค่ะดูจากภาพก่อนเลยภาพนี้เป็นภาพพ่อค้าขายผลไม้ค่ะพ่อค้าพูดขึ้นมาว่าผลไม้สดๆราคาไม่แพงครับผลไม้สดๆราคาไม่แพงครับนั่นก็คือพ่อค้าเนี่ยบอกเราว่าผลไม้ที่เขาขายเนี่ยเป็นผลไม้สดๆเลยแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนี่ก็คือประโยคบอกเล่าค่ะคือพ่อค้าเนี่ย บอกให้ลูกค้าหรือผู้ฟังเนี่ยรับรู้ว่าเขาขายผลไม้สดแล้วผลไม้ของเขาเนี่ยราคาไม่แพงด้วยมาดูตัวอย่างประโยคอื่นๆค่ะเด็กๆเช่นนะคะประโยคนี้ค่ะน้องดื่มนมน้องดื่มนม,นม,นมก็คือบอกเล่าให้รู้ว่าน้อง กำลังดื่มนมอยู่นะคะประโยคต่อมาค่ะนกจิกหนอนบอกเล่าให้เรารู้ว่านกเนี่ยจิกหนอนจะจิกเพื่อเป็นอาหารหรือว่าจิกเพื่อที่จะเอาหนอนเนี่ยไปฝากลูกตัวน้อย,อยแต่ว่าก็คือบอกให้เรารู้ว่านกจิกหนอนนะคะ และประโยคสุดท้ายค่ะพ่อค้าขายผลไม้พ่อค้าขายผลไม้นี่ค่ะจากภาพเลยนะคะเด็กๆเ,เป็นการบอกเล่าให้เรารู้ว่านี่คือพ่อค้าที่ขายผลไม้เด็กๆยังจำองค์ประกอบของประโยคได้ใช่ไหมคะภาคประธานแล้วก็ภาคแสดงภาคแสดงเนี่ยอาจจะมี กริยาแล้วก็เป็นอาจจะเป็นกริยาที่มีกรรมมารับนะคะหรือเป็นกริยาที่ไม่ต้องมีกรรมมารับก็ได้นะคะเด็กๆน้องดื่มนมน้องเป็นประธานดื่มเป็นกริยานมเป็นกรรมของประโยคนะคะนกจิกหนอนนกเป็นประธานจิกเป็นกริยาเป็นกริยาอาการว่านกกำลังทำอะไร และหนอนคือกรรมของประโยคก็คือนกเนี่ยจิกหนอนพ่อค้าขายผลไม้พ่อค้าเป็นประธานของประโยคขายเป็นกริยาและผลไม้เป็นกรรมของประโยคนะคะเด็กๆยังจำเรื่ององค์ประกอบของประโยคได้อยู่ใช่ไหมคะในประโยคบอกเล่านี่ล่ะค่ะจะเราจะเห็นองค์ประกอบของประโยคเนี่ยครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดเลยคราวนี้มาดูตัวอย่างประโยคอื่นๆกันบ้างค่ะเด็กๆ มาดูตัวอย่างประโยคบอกเล่าประโยคอื่นๆค่ะดูรูปนะคะเด็กๆเป็นรูปเด็กผู้ชายกำลังรดน้ำต้นไม้ค่ะรดน้ำดอกไม,ดกไม้ดอกไม้ออกดอกบานสวยงามทีเดียวอ่านประโยคนะคะโตโน่รดน้ำต้นไม้โตโน่รดน้ำต้นไม้ ประโยคนี้นะคะเป็นประโยคบอกเล่าว่าใครทําอะไรอย่างไรใครคะโตโน่ค่ะโตโนโ่ทำอะไรคะโตโนโ่รดน้ําต้นไม้ค่ะนะคะจำได้ใช่ไหมคะเด็กๆประโยคบอกเล่าเนี่ยคือประโยคที่บอกเล่าเรื่องราวให้รู้ว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรจากประโยคนี้ ถ้าเราจะแยกวิธีการดูให้รู้ว่าเป็นประโยคบอกเล่าก็คือเราเอามาแยกค่ะว่าในประโยคนั้นนะ่ะบอกไหมว่าใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรประโยคนี้โตโน่รดน้ําต้นไม้ใครก็คือโตโน่ทาอะไรก็คือรดน้ําต้นไม้นั่นเองค่ะโตโน่รดน้ําต้นไม้ เป็นประโยคบอกเล่านะคะบอกให้รู้ว่าเด็กผู้ชายคนนี้ที่ชื่อโตโน่เนี่ยกำลังรดน้ำต้นไม้ค่ะมาดูประโยคถัดไปค่ะตัวอย่างประโยคถัดไปนะคะเห็นภาพคนนั่งไหมคะเด็กๆต้องทบทวนเรื่องคำพ้องด้วยนะคะคำนี้ จะอ่านออกเสียงว่าอะไรยังจำได้ใช่ไหมคะอาการนั่งอย่างนี้นั่งเอาขามากว้วยทับกันคือการนั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธิเขียนอย่างนี้นะคะเด็กๆประโยคนี้คือทิดานั่งขัดสมาธิ ธิดานั่งขัดสมาธิใครคือธิดาค่ะทำอะไรนั่งนั่งอย่างไรนั่งขัดสมาธิค่ะใครทำอะไรอย่างไรธิดานั่งขัดสมาธินะคะก็คือบอกให้รู้ว่าธิดาเนี่ยกำลังนั่งอยู่แล้วท่าทางการนั่งของเขาก็คือนั่งขัดสมาธิค่ะ มาดูประโยคนี้กันค่ะจากภาพนะคะเป็นเด็กกำลังเตะฟุตบอลอประโยคก็คือวินเตะฟุตบอลวินเตะฟุตบอลใครคะจากประโยคนี้บอกเล่าให้เรารู้ว่าใครคะใช่แล้วคะ่ะบอกให้เรารู้ว่าใครเนี่ยก็คือวินแล้ววินทำอะไรคะวินเตะฟุตบอล วินเตะฟุตบอลค่ะอันนี้บอกให้รู้ค่ะว่าวินเตะฟุตบอลค่ะประโยคถัดมาค่ะมีภาพคุณป้ากำลังนั่งดื่มเครื่องดื่มอะไรสักอย่างหนึง่งมาดูประโยคกันค่ะป้าจูดีดื่ม กาแฟป้าจูดี้ดื่มกาแฟถ้าจะแยกประโยคนี้ใครคะในประโยคนี้มีใครบ้างมีป้าจูดีค้ค่ะแล้วป้าจูดี้ทำอะไรคะป้าจูดี้กาลังดื่มกาแฟคะ่ะนี่คะ่ะกาแฟนี่นะคะกาแฟก็คือบอกเล่าให้เรารู้ว่า ป้าจูดี้เนี่ยกำลังดื่มกาแฟอยู่นั่นเองค่ะเด็กๆมาดูประโยคนี้กันค่ะประโยคนี้นะคะโจนอนหลับสนิทโจนอนหลับสนิทแล้วก็มีภาพเด็กกำลังนอนหลับสบายเลยค่ะประโยคบอกเล่าใคร ทำอะไรอย่างไรใครคะจากประโยคนี้จากประโยค,น,โยคนี้ก็คือโจนั่นเองค่ะโจโจทําอะไรคะโจนอนหลับค่ะโจนอนหลับนอนหลับอย่างไรนอนหลับสนิทเลยก็คือหลับไม่รู้สึกตัวนะคะนอนหลับสนิทเลยและตัวอย่างประโยคสุดท้ายคะ่ะเด็ก ในภาพเป็นสุนัขนะคะสุนัขก,กำลังกำลังทำอะไรคะเหาค่ะห้่งห้องเหาเห็นไหมคะนี่ฮ่งจากประโยคนะคะเจ้าตูบเห่าเสียงดังเจ้าตูบเห่าเสียงดังใครคะจากประโยคนี้ก็คือเจ้าตูบค่ะเจ้าตูบเจ้าตูบทำอะไรคะเหาค่ะเหาเหาอย่างไร เสียงดังเลยห้องห้องเสียงดังเลยนะคะเจ้าตูบเนี่ยเป็นชื่อของสุนัขตัวนี้นะคะก็คือในประโยคบอกเล่าที่จะบอกว่าใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรเนี่ยใครเนี่ยไม่ได้หมายถึงเฉพาะบุคคลเท่านั้นนะคะก็อาจจะหมายถึงสัตว์หรือว่าสิ่งอื่นๆที่เป็นคํานามนะคะที่เป็นประธานของประโยคด้วยนะคะหมายถึงแทนคําว่าใครเนี่ยนะคะเด็ก ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆประโยคบอกเล่าเด็กๆได้เรียนรู้ไปแล้วเกี่ยวกับชนิดของประโยคที่ใช้ในการสื่อสารชนิดแรกนะคะเด็กๆประโยคบอกเล่าเป็นประโยคที่เราใช้กันมากที่สุดนะคะใช้พูดหรือเขียนกันมากที่สุดเลยไม่ยากนะคะเด็กๆฝึกพูดฝึกอ่านฝึกเขียนเยอะๆก็จะใช้ประโยคได้อย่างถูกต้องค่ะในคาบถัดไป เด็กๆจะได้เรียนเรื่องประโยคชนิดอะไรเตรียมตัวให้พร้อมนะคะแล้วพบกันค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะบา,บายยค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอ u c เคชัน